ช้าจังเลยถ้ากลัวไม่ทันน่ะก็รีบๆเข้าสิค่ะบ่ายนี้มุกไปไหนป่ะจ๊ะก็ว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนแล้วค่อยกลับวันนี้วันศุกร์นะใครอ่ะเขารีบกลับกันล่ะมุกก็รู้ว่าแม่เชนน่ะไม่เหมือนคนอื่นยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นหนักใหญ่เลยคล้ายๆกับอายุเยอะขึ้นก็เป็นมากขึ้นน่ะบ่นอย่างเดียวรู้ป่ะอยากเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานนี่อยากรู้ถ้ามีให้เลี้ยงจริงๆจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมีลูกให้เลี้ยงแล้วเนี่ยเชนเนี่ยยังต้องกลับไปกินข้าวเย็นกับแม่ทุกวันอยู่นะนั่นน่ะดิบอกให้แม่เชนเนี่ยชอบมุกก็จบละมีอะไรจะบอกวันนี้เชนไปบริษัทหาคู่มาบริษัทหาคู่เนี่ยนะเฮ้ยแต่มันดีนะเว้ยเรารู้หมดเลยนะเขาโปรไฟล์เป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงเรียนที่ไหนมาจากไหนเชนนี่เชนหาเมียหรือว่าหาแม่พันธุ์อะจริงมันต้องบอกว่ากำลังหาแม่ให้ลูกให้ถูกใจแม่น่าจะดีกว่าจริงแล้วคิดง่ายๆเลยว่าถ้าเชนมีลูกนะน้อยคงจะมีอิสระบ้างจากแม่แม่ไหนๆจะมีลูกบางทีเราก็น่าจะเลือกแม่ของลูกเราที่ดีใช่ไหมแล้วอย่างมุกเนี่ยดีพอปะมุกก็ดีที่สุดแล้วจ้ะถ้าแม่เชนชอบมุกเลยนะป่านเนี้ยแต่งงานกันไปถึงไหนแล้วรู้เปล่าอาบน้ำแล้วโอ้ยไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเนาะยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงา